นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวสำหรับภาพรวมโควิด-19 ในรอบปีนี้นะครับแม้ว่าด้านหนึ่งจะยังไม่ได้สิ้นสุดของการแพร่ระบาดแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมากจนมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุว่าสถานการณ์ของโลกคล้ายการระบาดไข้หวัดใหญ่เข้าไปทุกทีทั้งอาการและความรุนแรงครับซึ่งคาดว่าแนวโน้มการระบาดในปี2566หากไม่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อที่รุนแรงไปกว่าเดิมอาจจะพบการระบาดได้แบบกลุ่มก้อนขนาดเล็กย่อยๆครับขณะเดียวกันก็ถือเป็นข่าวดีของไทยหากองค์การเภสัชกรรมประสบความสำเร็จในการทดลองวัคซีนโควิด-19 สัญชาติไทยซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย์ระยะที่3ก็จะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นได้เองติดตามได้จากรายงานของคุณพัสนันท์ช่างคิดนะครับโควิด-19 ที่มีแนวโน้มการระบาดลดลงทำให้ในปี2565ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่การยกเลิกระบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565จากนั้น1มิถุนายน2565ได้มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวส่วนการที่ไทยยกเลิกโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและปรับมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนล่าสุดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยทะลุเป้า10ล้านคนไปแล้วขณะที่การเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นยังเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันคนไทยในภาวะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608และผู้ที่เว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนเกินกว่า4เดือนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับสำนักข่าว TNN อีกว่าตอนนี้คนไทยกว่า90%มีภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนโควิด-19 และจากการติดเชื้อธรรมชาติสำหรับแนวโน้มการระบาดโควิดในปี2566อาจจะพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนเล็กๆหรือ small wave ได้แต่หากไม่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อที่รุนแรงอย่างมีนัยสำคัญสถานการณ์อาจไม่น่ากังวลและการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้พบว่าคล้ายกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เข้าไปทุกทีก็รูปแบบมันก็รู้สึกจะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เข้าไปทุกทีนะครับรวมถึงความรุนแรงของการก่อโรคตั้งแต่โอเมก้าที่มันมีการกลายพันธุ์มาผมไม่แน่ใจได้จดสถิติไหมปีหนึ่งแล้วนะโอเมก้าในปีหนึ่งแล้วนะมันยังไม่เคยเปลี่ยนจากโอเมก้าเป็นตัวอื่นที่ชัดเจนมันเป็นแต่สายพันธุ์ย่อยของโอเมก้าอย่างที่บอกมันพฤติกรรมมันก็ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ที่เรารู้จักเข้าไปทุกทีในเรื่องของการกลายพันธุ์ก็เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้การกลายพันธุ์ที่รุนแรงเยอะๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดเพราะโดยสถิติการกลายพันธุ์เยอะๆเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นก็ประมาณสัก10ปีถึง100ปีครั้งหนึ่งนั้นก็ในเรื่องของการกลายพันธุ์ก็คงไม่ต้องกังวลมากนักแต่ให้ติดตามอยู่ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดอาจจะคล้ายกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกปีที่จะเน้นป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตขณะที่การเตรียมยารักษาโควิด-19 หากมียาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นจากเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะพิจารณาในการนำเข้ามาทันทีก็มีหลายคนถามว่าปีหน้าจะฉีดเข็มกระตุ้นอย่างไรนะถ้าเราดูตามพฤติกรรมไข้หวัดใหญ่ก็จะปีละครั้งหรือ2ครั้งแต่เราก็ยังรอดูวัคซีนที่สามารถมาฉีดแล้วอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมไหมของเดิมวัคซีนไม่ว่าบริษัทไหนที่ผลิตเนี่ยข้อดีของมันคือลดความรุนแรงของโรคได้ข้อไม่ดีของมันทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะก็คือป้องกันการติดเชื้อได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะไอสายพันธุ์รุ่นใหม่ๆอันที่3คือภูมิคุ้มกันในการป้องกันจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนักนะครับเพราะฉะนั้นการนี้การฉีดวัคซีนเราคงเน้นในเรื่องของการป้องกันการป่วยหนักกับการเสียชีวิตนะซึ่งก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่ม608แล้วก็กลุ่มที่จะต้องมีโอกาสสัมผัสกับผู้คนเยอะๆเช่นบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้าต่างๆแต่ถามว่าวัคซีนรุ่นใหม่จะผลิตแล้วตรงตามที่เราต้องการเมื่อไหร่อันนี้คงต้องติดตามดูต่อไป
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ความก้าวหน้าของวัคซีนโควิด-19 สัญชาติไทยนาทีนี้ต้องยกให้กับวัคซีนโควิด-19 SXP-CPOVAC ขององค์การเภสัชกรรมที่เดินหน้าทำการทดลองในมนุษย์ระยะที่3ในรูปแบบเข็มกระตุ้นขนาด10ไมโครกรัมหากสำเร็จและผลเป็นที่น่าพอใจคาดว่าจะมีการขอขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในกลางปี2566ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายอมรับว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเวชภัณฑ์ยาโดยนักวิจัยไทยหากประเทศไทยมีวัคซีนโควิด-19 ที่วิจัยและผลิตโดยคนไทยจะทำให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความมั่นคงทางด้านเวชภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนและลดงบประมาณการนำเข้าได้อย่างมหาศาลพัสนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ